มีวันนี้คือเงิน 5,000 ก็เลยเกิดเป็นต้มน้ำยาปูนวันนี้ค่ะตอนนี้จะ2ปีแล้วค่ะยอดขายนะคะเรียกว่าน่าจะมีเกือบ10ล้านนะก่อนหน้านี้ค่ะเมย์เป็นพนักงานธนาคารค่ะทำการตลาดแต่ว่ามีโควิดนี่แหละเกิดขึ้นรอบแรกเลยแล้วเมย์อยู่บ้านเยอะขึ้นก็เลยไปเห็นคลิปนึงอะค่ะของทางรายการนิวเคลียร์อะไรเงี้ยว่ามีพนักงานเคยทำงานออฟฟิศแล้วก็ไปขายอาหารบนคอนโดเมย์ก็เลยอยากลองทำดูว่าเราอ่ะจะสามารถทำได้แบบเขาไหมพอดูคลิปปุ๊บเนี่ยนั่งวิเคราะห์ก่อนค่ะขายอะไรเนี่ยเขาขายอาหารบนคอนโดแล้วเราจะขายอะไรเราต้องคิดในมุมของเราเป็นลูกค้าก่อนว่าตลาดตอนนี้ต้องการอะไรรสชาติแบบไหนหรือมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ถูกเข้าถึงหรือยังไม่ถูกเติร์ฟอาหารแบบนั้นไปให้เขาอะค่ะเราก็ต้องการดึงตรงนั้นออกมามันจะทำให้เราอ่ะไม่มีคู่แข่งเยอะก็พอนึกปุ๊บเนี่ยทำเลยนะคะไปมหาชัยตอนนั้นจำได้ให้แฟนพาไปมหาชัยด้วยเงิน 5,000 เราทำตั้งแต่6โมงอะค่ะมาเสร็จอีกที8โมงเคี่ยวจนแม่ครัวผอมทำไมต้องเคี่ยวเยอะขนาดนั้นมันคือความงวดค่ะมันคือความข้นอันนี้ก็คือครัวโฮมคุกกิ้งของเรานะคะต้มน้ำยาปูก็คืออยู่ในบ้านอย่างนี้เลยก็ไม่ใหญ่ค่ะยืน2คนก็อาจจะแน่นแล้วแล้วที่นี่ก็เป็นคนทำส่งน้ำยาให้กับบางนาด้วยแย่งกันสั่งแย่งกันซื้อเพราะว่ามันทำใหม่ต่อไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามันหมดระหว่างวันเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วเพราะมันใช้เวลานานขั้นตอนการทำของเรามันนานว่าโอเคเป็นน้ำยาปูแล้วทำน้ำยาปูแบบไหนล่ะดูทุกสูตรเลยทุกภาคในอินเทอร์เน็ตไม่ลองมาหมดทุกอย่างอะทำวนไปค่ะทำแจกเพื่อขอฟีดแบ็กเขาเพราะว่าคนที่จะจริงใจกับเรามากที่สุดก็เนี่ยแหละค่ะคนรอบข้างเราหม้อนี้นะคะเครื่องแกงคือหัวใจหลักเลยเพราะว่าการกินขนมจีนน้ำยาใครก็รู้ว่ามันคือเครื่องแกงแล้วก็กะทิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณไม่มีหัวใจในการทำอาหารหรือว่าปรุงอาหารไม่เป็นคุณจะไปฟิกสูตรเป๊ะๆอ่ะคือเราฟิกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะคะในทุกๆวันที่คือความท้าทายก็คือกะทิค่ะมีกะปิที่ต้องได้ที่หมักมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน7เดือนหรือบางทีปีนึงถึงจะได้แบบเป็นกะปิพรีเมียมกลิ่นไม่เหม็นสาบสีกำลังสวยสังเกตน้ำยาทำออกมาสีสวยมากแล้วลูกค้าไม่รู้เลยนะคะว่าเราใส่กะปิเพราะไม่ได้กลิ่นแต่รสชาติได้เนี่ยค่ะบางคนเขาไม่ชอบความรู้สึกเหมือนเขากินปลาจริงๆเขากินอยู่เมย์จะบอกว่าผักนะคะเรามีทั้งหมด5ชนิดมีถั่วฝักยาวถั่วงอกกระหล่ำใบแมงลักแล้วก็แตงกวาทางร้านเนี่ยจะล้างผักอย่างดีเลยนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นแล้วก็ผักก็สดใหม่ทุกวันรวมถึงกระหล่ำเราไม่ได้ใช้เหมือนกับปลาท้องตลาดทั่วไปเป็นสายพันธุ์ของต่างประเทศมีประโยชน์ให้วิตามินที่สูงกว่าด้วยตรงนี้ทางร้านก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับแล้วรู้สึกว่ามันไม่แข็งกระด้างในการทานเพราะเขามีความเชื่อมั่นในร้านของเราค่ะว่าเราแบบดูแลเขาแล้วดังนั้นมื้อนี้เขาปลอดภัยปูเป็นหัวใจอีกส่วนนึงที่เคยเห็นไหมว่าเป็นปูก้ามผ่าที่อื่นเขาไม่ใส่นะรสชาติของปูก้อนคือกันเชียงใช่ไหมคะตรงกันเชียงมันจะให้ความหนึบหนึบแต่อันนี้จะให้ความหวานแล้วพอมันผสมรวมกันนะคะมันส่งเสริมกันทำให้แบบมันฟินขึ้นไปแบบแล้วแม่อ่ะไม่เคยใส่ปูลงไปในน้ำยาแล้วคนนะเพราะว่ามันจะไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเราจะใส่ที่หลังให้ลูกค้าเห็นเป็นชิ้นๆเลยไม่ใช่เศษปูที่ลงไปอยู่ในหม้อค่ะกำไรน้อยเป็นไรแต่ว่ามันจะอยู่นานๆดีกว่าที่ทุกคนจะชัดเจนนะคะทุกคนจะแบ่งหน้าที่ของตัวเองชัดเจนไม่มีทำปนกันเลยดังนั้นคือทุกอย่างจะทันแล้วก็มีคุณภาพทางร้านเนี่ยปกติจะเรียกรถส่งอาหารให้ลูกค้าโดยตรงเลยนะคะเป็นหลักเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมย์มองเห็นโอกาสเมย์มีโอกาสหลายๆอันเลยที่เมย์มาปิดช่องว่างตรงนั้นผลิตภัณฑ์เราก็ใช้เป็นฟู้ดเกรดย่อยสลายได้ด้วยอันนี้จะเป็นเซตเล็กทานคนเดียวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คือพร้อมทานเลยนะคะ190บาทค่ะมีไข่มีขนมจีนมีพริกคั่วให้แล้วแล้วก็มีผัก5ชนิดนะคะอยู่ด้านซ้ายมือเมย์จะบอกว่าความมุ่งมั่นจ่ายค่าแรงแพงเสมอค่ะแพงมากนะคะความมุ่งมั่นคนน่ะฉลาดก็มีเยอะคนเก่งก็มีเยอะแต่คนที่มุ่งมั่นและตั้งใจในสิ่งนั้นอ่ะแล้วก็ไม่เคยลดละกับมันเลยอ่ะมันจะมีวันที่มันสำเร็จค่ะแล้วมันก็แพงค่ะมันจ่ายแล้วกลับคืนมาสูงมากอยาก
ินขนมจีนนะคะสามารถสั่งได้เลยถ้าอยากรู้ว่าที่เราพูดมากันเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงนะคะเชิญทักมาที่เพจโต้ขนมจีนน้ำยาปูแล้วส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเซตใหญ่ก็คือราคา390 บาททานได้2-3คนก็ที่ร้านของเมย์นะคะขายขนมจีนน้ำยาปูเป็นหลักนะคะแล้วก็มีของดีๆหลายอย่างเลยที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้าเป็นของดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นจ้อปูทอดมันกุ้งหรือว่ากะเพราสูตรเด็ดของทางร้านเองนะคะขนมหวานที่เรื่องชื่อก็มีนะคะตอนนี้ขายดิบขายดีมากยังไงก็อยากฝากพี่ๆทุกคนให้มาลองชิมกันนะคะตอนนี้มี2สาขาค่ะมีที่นี่นะคะเป็นโฮมคุกกิ้งเป็นบ้านก็คือเป็นสาขาแรกเลยที่งามวงศ์19แล้วก็สาขาบางนาค่ะสุขุมวิท 70/3ค่ะ